อวตารในไลน์สร้างยังไงวันนี้ผมมีวิธีมาแนะนำครับ30วัน30คลิปชาเลนจ์ตัวเองทำวิดีโอลง YouTube ทุกวันจะเป็นไปได้หรือไม่ติดตามกันเลยครับสวัสดีครับผมแก้งครับกลับมาอีกแล้วกับคลิปชาเลนจ์30วัน30คลิปนะครับหลังจากที่ Facebook ได้ทำการปล่อยตัวอวตารนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะสร้างอวตารของตัวเองไม่ว่าจะแต่งหน้าแต่งตาแต่งสีแต่งสีผมอะไรต่างๆและก็ได้รับการตอบรับอย่างมากมายเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนผมหลายๆคนใน Facebook เนี่ยแต่งอวตารกันแบบสนุกสนานมากบางคนก็เหมือนนะครับผมบางคนก็ไม่เหมือนนะครับแต่วันนี้ครับ LINE ก็ได้ออกมาแข่งแล้วนะครับผมในส่วนของการที่ทำอวตารนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมมีวิธีการสร้างอวตารใน LINE ให้ทุกคนกันครับอันนี้ผมจะแนะนำผ่านทาง LINE ในตัว iPhone นะครับผมเรามาเริ่มวิธีกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมให้เข้าไปที่แอป LINE ครับผมจากนั้นคลิกที่รูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็คลิกที่รูปโปรไฟล์รอบนึงแล้วก็ทำการกด Edit ครับเลือก Select อวตารนะครับจะเห็นว่ามันมีตัวละครตัวนึงที่ผมสร้างมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนตัวละครกันนะให้เราทำการคลิกที่ตัวรูปอวตารด้านบนครับที่เป็นวงกลมเล็กๆนะครับผมจากนั้นมันก็จะสามารถแอดตัวละครตัวใหม่ได้นะครับกดที่บวกแล้วก็ทำการถ่ายหน้าตัวเองเลยครับรอให้มันขึ้นกรอบสีเขียวนะครับผมขึ้นกรอบสีเขียวปุ๊บแล้วเราก็ค่อยกดแคปเจอร์นะครับกดปุ๊บมันจะทำการโปรเซสนะครับผมเพื่อให้ระบบเนี่ยทำการเจนเป็นรูปอวตารขึ้นมานะครับจะได้หน้าตาแบบนี้ไม่รู้ว่าเหมือนหรือเปล่านะดูทรงไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะดูแบบเป็นผู้หญิงใช่ก็จะเลือกทรงผมได้นะครับเลือกคาแรคเตอร์ได้อันนี้แบบตอนนี้หัวล้านอยู่ก็เอาตัวนี้ก่อนละกันทำไมหน้าตาเหมือนผู้หญิงก็ไม่รู้นะแอดมาแล้วนะครับเราสามารถที่จะทำการเมคได้นะว่าตัวนี้คือตัวมาสเตอร์หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรียกตัวนี้เป็นตัวมาสเตอร์ก่อนนะจากนั้นนะครับผมก็ให้กลับไปที่หน้าตัวโปรไฟล์อีกรอบหนึ่งนะครับเรามาดูลูกเล่นกันนะสำหรับการเล่นอวตารของทางไลน์นะครับผมอันนี้เป็นการเล่นคร่าวๆนะนี่มันก็จะมีตัวที่1ตัวที่2ต่างๆนะครับสามารถ select ได้ซึ่ง select เสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกครับมันจะมีในส่วนของการที่เล่นเป็นคู่ก็ได้นะครับผมเห็นไหมฮะทำเป็นคู่ปุ๊บก็เล่นเป็นคู่ก็ได้ใช่ไหมฮะเลือกตามแอคชั่นต่างๆของร้านได้เลยหรือว่าเราจะเล่นตัวเดียวก็ได้นะครับผมก็เลือกตัวเดียวไปก่อนอันนี้ก็เป็นแอคชั่นต่างๆนะครับผมที่ทางไลน์เนี่ยได้ทำไว้นะครับผมแล้วก็ทำตัวแอนิเมชั่นต่างๆให้กับเราได้นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแบ็กกราวด์ได้นะครับก็คือคลิกที่ตัวแป้นทาสีเนี่ยด้านขวานะครับผมแล้วก็เลือกสีได้ตามชอบเลยแล้วก็จะเลือกรูปในอัลบั้มต่างๆของเราเพื่อเป็นแบ็กกราวด์ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่านี่เราจะใส่เป็นหน้าตาตัวเองก็ได้ครับนะครับปากก็จะปากด้วยเหมือนกันนะครับโอเคทำแอคชั่นต่างๆได้ด้วยอย่างเช่นสมมุติอันนี้นะครับจะเป็นโซโล่เดี่ยวท่าทางก็จะเป็นแบบเดี่ยวไปนะครับผมหรือว่าอย่างที่บอกมันจะเป็นกรุ๊ปก็ได้เป็นกรุ๊ปก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับเราสามารถสร้างได้หลายตัวละครนะครับผมค่อนข้างน่ารักเลยนะทำเป็นแบบน่ารักมากประมาณนี้แล้วก็สามารถเลือกได้จะเลี้ยงหมาหรือเปล่านะครับก็จะมีหมาวิ่งมาอะไรประมาณนี้นะคร่าวๆนะครับผมฟังก์ชันต่างๆน่าจะประมาณนี้นะครับผมเท่าที่ผมดูหรือไม่นะครับผมถ้าเราอยากจะอัดเป็นวิดีโอก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าคลิปต่างๆหรือวิดีโอต่างๆเนี้ยเราสามารถตั้งเป็นโปรไฟล์ได้นะเดี๋ยวลองดูอย่างเช่นเราเลือกเป็นแอนิเมชันนี้ครับเราเพียงแค่กดค้างไว้ครับเห็นไหมครับก็จะเป็นการอัดวิดีโอไว้นะครับผมเราสามารถกดเลื่อนตัวละครซ้ายขวาได้ด้วยการเอานิ้วไปแตะที่ตัวละครเลยนะครับประมาณนี้มาทำการเซฟนะครับแล้วก็จะทำการเพลย์ดูอีกรอบหนึ่งจากนั้นเรากด next ไปนะครับมาทำการให้เลือกท่านะครับท่าที่มันเป็นภาพนิ่งนะครับผมเพื่อทำการโชว์ภาพนิ่งก่อนนะประมาณนี้แล้วกันนะครับกดดันไปเห็นไหมครับผมมันจะเป็นภาพตัวนี้ด้วยสภาพก็จะเป็นการเคลื่อนไหวได้ด้วยนะครับก็ยังไงก็ลองไปเล่นกันดูนะครับสำหรับอวตารของทาง LINE นะครับผมที่ได้ทำการออกมานะผมก็สนุกสนานกันไปครับดีกว่าเราไปนั่งแบบว่าสร้างแอนิเมชันต่างๆนะครับฟังก์ชันต่างๆก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ